โอเคค่ะขออภัยนะคะตามเพื่อนหน่อยนะลูกหนูไปเอาแก้วทองเล็กมาหน่อยลูกเดี๋ยวแม่จะขึ้นโอเคชั้นนะคะโอเคค่ะเครื่องเขาร้อนนะคะต้องขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวตามเพื่อนมาแล้วก็นะคะมาที่ช่องนี้เลยเนาะเดี๋ยวครูพูดต่อเลยนะคะโอเคเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการแบ่งเงินนิดนึงนะคะการแบ่งเงินแรกนะคะไม่ว่ารายได้เราจะหามารายได้เท่าไหร่ก็ตามนะคะเราต้องแบ่ง 50% นะคะเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายของเราจะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะคะ 50% 10% นะคะต่อมาเป็นเงินสำหรับการลงทุนเราไม่ต้องจำก็ได้นะคะเราไปเสิร์ชได้เลยซิกจา6 JARS นะคะเลข6แล้วก็ JARS นะคะซิกจาเลข6แล้วก็จานะคะการแบ่งเงินแบบซิกจานะคะเงินสำหรับการลงทุน 10% เงินสำหรับใช้ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอะไรก็ได้ที่เราอยากได้อิสรภาพทางการเงินเป็นรางวัลของตัวเองนะ 10% นะคะเงินสำหรับการเกษียณอายุ 10% นะคะเงินสำหรับการทำบุญ 10% อีกอันนึงเงินสำหรับการเรียนรู้ 10% นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะคือการแบ่งเงินแบบ6นะคะซิกจาของเราเช่นสมมติเราหารายได้มา100บาท50บาทเนี่ยแบ่งเข้าไปเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอีก 10% แบ่งตามส่วนนะคะส่วนละ10ก็คือ10บาท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 เข้าไปอีก5กองรวมเป็น6กองนะคะรวมเป็น6กองนะคะใน 2-3 วันที่แล้วครูแนะนำเรื่องการใช้เงินลงทุนแล้วทำให้เรานะคะสามารถมีเงินงอกเงยได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่วันนี้ครูมาบอกให้เราแบ่งเพิ่มอีกนะคะอีก5กองนะคะสำหรับรายได้ที่เราหาได้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเอามาจุนเจือและขยายค่าใช้จ่ายของเรานะคะรวมถึงสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้หนูถามครูว่าครูขาถ้าหนูเริ่มบริหารวันนี้มันทันไหมทันค่ะแต่คุณต้องมีความสม่ำเสมอแล้วฝึกฝนเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณฝึกฝนการแบ่งซิกจาของคุณจะสนุกที่จะเห็นบัญชีในแต่ละบัญชีมันเติบโตและงอกงามมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มฝึกมันสักทีคุณปฏิเสธที่จะฝึกมันเพราะแค่นี้ฉันก็ไม่มีเวลาแล้วคุณจะกลับไปมีวิธีที่ลำบากและถังแตกเหมือนเดิมคนที่ยากจนส่วนใหญ่หรือคนที่ลำบากส่วนใหญ่เขาปฏิเสธที่จะแบ่งเงินค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเสียเวลาเพราะเขาไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเงินเดือนฉันออกมาแค่เดือนละครั้งเองฉันจะแบ่งเงินได้อย่างไรไม่จริงค่ะคุณตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกค่ะเหมือนที่ครูบอกค่ะคุณต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก่อนในช่วงสร้างชีวิตเพื่อให้คุณเก็บเงินในบัญชีการเก็บเงินของคุณจนมันงอกเงยจนคุณสามารถอาจจะซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรได้อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันบางคนเก็บเงินเดือนละพันกว่าคุณจะได้มีเงินไปซื้อที่อาจจะใช้เวลา10 20 30ปีแต่อย่างน้อยคุณก็จะมีเงินเก็บจริงไม่จริงแต่ถ้าคุณไม่แบ่งเงินตั้งแต่วันนี้มันมองไม่เห็นเลยค่ะว่าปลายทางคนสุดท้ายคุณจะมีชีวิตที่ดีอย่างไรครูเล่าให้ฟังในแบบของ T Hub Acker ค่ะเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อเป็นช่างไม้นะฮะช่างไม้ทำตามพวกโครงการหมู่บ้านเหมือนไทยบิวอินอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาถึงจุดนึงค่ะเขาได้ยินนะคะที่คนรวยคุยกันว่าเฮ้ยเขาไปซื้อที่ลงทุนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะคะที่ฮับเอ็กเคอร์ได้ยินแล้วว่าเฮ้ยคนรวยเขาเริ่มไปซื้อที่กันที่ตรงนั้นน่าจะเป็นเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นสมมตินี่คือสิ่งที่เขาได้ยินจากคนรวยนะคะพ่อเขาได้ยินซึ่งพ่อเขาทำงานได้ปีนึงประมาณ 15,000 ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะแต่พ่อเนี่ยได้ยินสิ่งที่คนรวยพูดกันแล้วพ่อก็อยากจะร่ำจะรวยประหยัดเงินทุกอย่างค่ะเพื่อเก็บเงินส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อที่ตอนนั้นพ่อซื้อที่อยู่มาน่าจะประมาณ 25,000 ดอลลาร์นี่คือพ่อของ T Hub Acker ค่ะรู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้นกับเขาผ่านไป10ปีค่ะที่ตรงนั้นนะคะพ่อของ T Hub Acker สามารถขายได้ประมาณถ้าครูจำไม่ผิดนะประมาณ 600,000 ดอลลาร์จาก 25,000 แปลเป็น 600,000 เพราะที่ตรงนั้นอีก10ปีต่อมาเขาจะมาสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเห็นยังวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ทุ่มเทเพื่อให้ตัวคุณมีสินทรัพย์ในอนาคตคุณไม่เหลืออะไรเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณเตรียมตัวที่จะแบ่งเงินในอนาคตของคุณนะคะคุณอาจจะมีจังหวะที่ดีที่สุดก็ได้อย่าลืมนะคะพลังงานที่คุณโฟกัสเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสว่าคุณจะมีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ทางเงินทองอะไรก็แล้วแต่ของคุณต่อยอดออกผลแล้วแปลมันเป็นสินทรัพย์ทองก็คือสินทรัพย์ได้ที่ก็คือสินทรัพย์ได้
ที่มันอาจจะไม่ได้ให้คุณโตเลยภายใน1วัน2วันหรือ1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีมันอาจจะใช้เวลา 5-10 ปีแต่ต่อไปภายหน้าคุณจะกลายเป็นเสือนอนกินแต่มันต้องเริ่มจากการที่คุณต้องรู้จักการบริหารเงินวันนี้ถ้าวันนี้เราไม่รู้จักการบริหารเงินแล้วเราปฏิเสธการมีเงินของเราเราจะเป็นคนนึงที่เป็นแม่ค้าขายของเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นคนนึงที่มาเรียนรู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครูแนะนำค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ1เล่มหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนที่ของโรเบิร์ตคิโอซากิก็ได้ค่ะพ่อรวยสอนการลงทุนลงทุนอะไรได้บ้างการลงทุนทุกอย่างต้องศึกษาอย่าลงทุนสเปะสปะอย่าบอกเขาบอกว่าตรงนี้ดีเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องดูไอ้คนที่บอกเขาบอกว่านะถ้าไอ้คนที่บอกเขาบอกว่ายังจนอยู่คุณเชื่อเขาไม่ได้พ่อของทีฮักเอเคอร์เชื่อคนรวยทุกคนเพราะว่าเขาไปทำบ้านให้ไงคนรวยพูดว่าที่ตรงนี้จะดีจะดีเขาเลยตัดสินใจซื้อคุณเข้าใจความหมายป่ะวันนี้เงินเก็บในบัญชีของคุณมีเท่าไหร่คุณไม่ทราบแต่คุณต้องเริ่มจากแบ่งแม้มี100คุณก็ต้องแบ่งและถ้าวันนี้คุณแบ่งเงินคุณจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายคุณพอหรือไม่พอพอคุณเห็นว่าค่าใช้จ่ายมันพอหรือไม่พอคุณก็ต้องทำเพิ่มค่ะไม่ใช่เงินไม่พอไม่มีเงินไม่มีเงินใช้หนี้แต่คุณก็ไม่คิดที่จะทำอะไรอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะบอกนะถอดรหัสรับสมองเงินล้านวันนี้คนรวยให้ความสนใจนะคะไปที่การบริหารเงินในขณะที่คนจนไม่คิดจะบริหารเงินเลยข้อต่อมาค่ะคนรวยนะคะให้ความสนใจในการทำสิ่งที่มันยากกว่าทำสิ่งที่มันยากทำสิ่งที่มันกลัวทำสิ่งที่มันแบบต้องเผชิญมากกว่าเพราะผลสุดท้ายถ้าเราทำสิ่งที่กลัวที่ยากที่เผชิญมากขึ้นต่อไปคุณจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะทำสิ่งที่ง่ายสบายเอาแค่นี้พอต่อไปชีวิตคุณจะลำบากและเผชิญสิ่งที่ยากมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเลือกสบายวันนี้คุณจะลำบากในอนาคตแต่ถ้าคุณเลือกทำงานหนักๆวันนี้ทำงานทุกอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสหรือแม้กระทั่งมีความกลัวเข้ามาคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันวันนี้คุณอาจจะกลัวการไลฟ์สดคุณอาจจะกลัวการสร้างตัวตนบนหน้ากล้องแต่เชื่อไหมคะพอคุณทำเรื่อยๆความกลัวมันจะหายไปคนรวยทำทั้งๆที่กลัวในขณะที่คนจนเลือกที่จะไม่ทำเลยเพราะว่ากลัวคนรวยเลือกที่จะทำทั้งที่กลัวแต่ในขณะที่คนจนเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยคุณไม่ได้พูดเองค่ะนี่คือหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านไม่มีทุกการทำอะไรที่คนรวยเขาก็ไม่กลัวไม่จริงค่ะเขาก็กลัวเขาก็รู้ว่ามันเสี่ยงแต่เขาก็เลือกที่จะทำมากกว่าอยู่เฉยๆค่ะคุณต้องทำสิ่งที่ยากอาจจะรู้สึกลำบากฝืนขืนใจบ้างแต่ต่อไปชีวิตคุณจะสบายแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ฝืนคุณไม่อุ๊ยอึดอัดจังเลยที่จะต้องบอกใครไม่อยากชวนคนเลยไม่อยากนู่นนี่นั่นคุณเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่อึดอัดแต่ระยะยาวชีวิตคุณแม่งโคตรลำบากเลยนั่นคือสิ่งที่ถ้าวันนี้คุณอยู่ในฝั่งคนจนอยู่คุณไม่มีแนวโน้มที่จะรวยเลยคุณจะเป็นแบบที่ครูพูดก็คือคุณจะกลัวทำอันนั้นก็กลัวทำอันนี้ก็กลัวให้บอกใครก็กลัวให้แนะนำใครกลัว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 ให้รู้เลยค่ะคุณโดนความกลัวครอบงำและคุณจะกลายเป็นคนจนในที่สุดเขาก็โอเคเดี๋ยวนะนักเรียนอะจักรวาลสงสัยให้ไปหาหมอโอเคทุกคนขามาหรือยังภาพมาหรือยังเราจะไม่ใช้คำพูดที่มันทำให้เรารู้สึกหมดพลังนะเช่นเราจะลำบากวันนี้เพื่อจะสบายในอนาคตไม่ใช่แต่เราจะเข้าใจในสิ่งที่เราทำว่าคนรวยทุกคนเลือกทำอ่ะคนรวยทุกคนเลือกทำอ่ะความกลัวที่มันอยู่ตรงหน้าหรือความกลัวที่เราจะเผชิญเขาเลือกทำเราแค่เข้าใจว่าคนรวยเขาเลือกทำในขณะที่คนจนเขาไม่เลือกทำในหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านบอกไว้ดังนั้นวันนี้เราการเลือกทำของเราเพราะฉันตั้งใจจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินไงเข้าใจป่ะเราทำสิ่งที่คนรวยเขาทำดังนั้นเราเลือกจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินอ่ะวันนี้นะคะครูจะจบสั้นๆแค่นี้จริงๆครูจะมีต่อยาวแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะคะให้เราเอามือจับหัวใจของเรานะคะว่าฉันคือนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันคือนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม
ฉันเข้าใจการทำงานของคนรวยแล้วฉันคือนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมและฉันเข้าใจการทำงานของคนรวยแล้วคนรวยทำทั้งที่กลัวและฉันเลือกที่จะทำมันเพราะฉันเข้าใจชี้ไปที่สมองตัวเองค่ะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านบอกตัวเองบ่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนจากไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิร่วมกันนะคะสักครู่หนึ่งห้านาทีคุณเพอก็ต้องให้ตอนนี้มาค่ะเราเลือกที่จะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นในทุกๆวันครูเชื่อเหลือเกินว่าโปรแกรมนี้จะทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะคะฝึกฝนพัฒนาและไปต่อเสมอค่ะ
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณบุญที่เราได้ร่วมทำร่วมกันนี้ส่งผลให้พวกเราทุกคนสำเร็จง่ายๆสบายๆมีสมองเศรษฐีกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟยู